ถัดมาอันนี้พี่ตั้งชื่อว่าเครื่องมือในการจับปลาเครื่องมือมันมีอะไรบ้างมันก็จะมีคำว่า workflow นะใครฟังแล้วแบบว่างงงไม่เป็นไรทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะมันมีอะไรบ้างมี workflow มีคำว่า form มีคำว่า master แล้วก็มีคำว่า report มี4ตัวเนี้ยพี่อยากให้จำไว้นะ workflow form master report อ่ะแค่จำชื่อนะทีนี้เรามาดูว่าถัดมาเนี่ย workflow มันคืออะไร workflow เนี่ยมันก็คือ workflow ก็คือการกระทำเนี่ยการกระทำจากจุด1ถ้ากลมๆเนี่ยเขาจะเรียกว่า start ใช่ป่ะถ้าในเชิงโปรแกรมมิ่งเนี่ยเขาจะเรียกว่าเริ่มต้นเริ่มอะไรเริ่มมีการตรวจสอบหรือมีการทำอะไรใช่ไหมแล้วส่งไปที่ไหนเจอทางแยกว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าใช่ไปต่อถ้าไม่ใช่ไปที่ไหนอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่า workflow นะอีกอันนึงอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆเนี่ยอย่างเช่นอีกอันนึงก็คือเช่นอันนี้ใช่ไหมสองเริ่มจากอะไรไปอะไรเจอทางแยกไปไหนแยกไปไหนโนไปไหนอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาเรียกว่า workflow นะโอเคหน้าถัดมาเมื่อกี้ workflow ไปแล้วใช่ไหมพี่ก็จะอธิบายว่า form มันคืออะไรฟอร์มอันนี้พี่เขียนว่ามันเป็นรายการหรือข้อมูลย่อยๆรายการคืออะไรอันนี้อยากให้ทุกคนมองคำว่าตำบลอำเภอจังหวัดถ้าเราถามว่าคุณอยู่ที่ไหนเวลาคนมากรอกในระบบใช่ไหมที่อยู่กรอกอะไรบ้างที่อยู่กรอกบ้านเลขที่ใช่ไหมซอยถนนอำเภอตำบลอำเภอจังหวัดอะไรที่มันซ้ำกันมีอำเภอไอ้ตำบลฮะอำเภอจังหวัดอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราจะเรียกว่าฟอร์มก็คือเป็นรายการย่อยๆอะไรที่ในแต่ละ workflow หรือว่า master เนี่ยเขาจะใช้กันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ให้เห็นแค่นี้กันก่อนละกันเดี๋ยวจะงงนะหันมาตัวสุดท้ายคือ master คืออะไรอันนี้พี่เป็น question mark เพราะว่าพี่ก็ไม่ได้ออกแนวว่าโปรแกรมเมอร์นะจะได้อธิบายที่แบบมันชัดเจนจริงๆแล้ว E4 ตัวเนี้ย E3 ตัวเนี้ยตั้งแต่ workflow master แล้วก็ form เนี่ยจริงๆมันคือเหมือนกันสิ่งที่ต่างกันก็คือคำว่า workflow เป็นขั้นใช่ไหมเริ่มจบ form ก็คือเป็นแค่แบบฟอร์มย่อยๆรายการย่อยๆส่วน master เนี่ยเราอาจจะเก็บเช่นทะเบียนเช่นเราบอกว่าเราจะเก็บทะเบียนของนักเรียนอย่างเงี้ยอันนี้เราจะเรียกว่ามาสเตอร์แต่ทุกอันมีฟีลอะไรเหมือนกันหมดนะแต่นี้เดี๋ยวคำว่า question mark อันนี้ให้ทุกคนลองคิดละกันว่ามันจะคืออะไรได้บ้างนะทีนี้ตัวถัดมาตัวสุดท้ายนี่คือรีพอร์ตคืออะไรรีพอร์ตมันก็คือรูปแบบรายงานแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเอาแบบไหนนะประมาณนี้อันนี้พี่ไม่มีตัวอย่างให้นะทีนี้ถัดมาหน้าที่เท่าไหร่หน้าที่9โอเคอันนี้ถ้าสมมตินะถ้าสมมติว่าอย่างเฮียหรือใครก็ตามเขาให้รูปนี้เรามาเอารูปทางซ้ายก่อนนะเช่นให้เป็นโฟมมาเลยอย่างนี้วิธีการเบิกของอะไรเนี่ยวิธีการเบิกของสดอะไรเงี้ยเนาะทีนี้มันมาจากอะไรมาจากเริ่มใช่ไหมหนึ่งนี่คือเริ่มต้นตรวจสอบเบิกของถ่ายรูปตรวจสอบสภาพถ้าใช่แจ้งถ้าไม่ใช่ไปไหนต่ออะไรเงี้ยประมาณนี้นะอันนี้ถ้าเราเจอแบบนี้เราจะเรียกมันว่า workflow หรือกระบวนการถูกป่ะทีนี้ดูตัวอย่างด้านขวามืออีกอันนึงแล้วถ้าเขาให้ใบนี้มาล่ะแล้วบอกว่าทำฟอร์มให้หน่อยเราต้องดูอะไรบ้างไม่ใช่ดูที่เขาวงนะไอ้ที่เขาวงนี่คือพี่ได้รูปแบบมาแบบเนี้ยแล้วก็บอกว่าโอเคเขาจะต้องกรอกอะไรบ้างก็คือให้เราทำฟอร์มขึ้นมา1ฟอร์มหนึ่งเลยเราต้องถามเขาก่อนว่ากระบวนการคืออะไรถูกไหมกระบวนการมีคนมากรอกแล้วไปไหนต่อแต่ถ้ากรอกอย่างเดียวไม่ไปไหนต่อมันคือมาสเตอร์งงไหมเอาใหม่ถ้ามีกระบวนการมันคือ workflow
แต่ถ้าบอกว่ามาลงทะเบียนเฉยๆคนนี้ลงทะเบียนแล้วเข้าฐานข้อมูลแสดงว่ามันคือมาสเตอร์แล้วอะไรคือฟอร์มคืออะไรที่มันย่อยๆภายใต้อาจจะเป็นมาสเตอร์ก็ได้หรือ workflow ก็ได้แล้วแบบมันซ้ำๆกันเป็นรายการย่อยๆที่เราต้องมาครีเอทแบบคือคำว่าขี้เกียจอะขี้เกียจเรียกซ้ำสมมติว่าหน้านี้ถามว่าบ้านเลขที่คุณปัจจุบันใช่ไหมแล้วบ้านเลขที่คุณตามทะเบียนบ้านแสดงว่าถ้าเราทำหน้านี้จริงๆแล้วมันคืออะไรมันคือต้องมาตั้งทำบ้านเลขที่2ครั้งถูกไหมแต่ถ้าเราไปทำที่ฟอร์มเราทำครั้งเดียวแต่ว่าเราเรียกใช้ตรงนี้ถูกไหมอันนี้มันคือคำว่าฟอร์ม